ก็จะมาแต่งหน้ากันนั่นเองซึ่งวิดีโอนี้เราจะแต่งให้เบาลงและเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตประจำวันหรือแต่งไปทำงานเฮ้ยไม่ได้เปรียบเทียบกับตอนที่แบบว่าไม่ได้แต่งตาเนาะเสียดายอ่ะอันย่องชิงเกอร์เดินนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมาเห็นเราหน้าสดแบบนี้นะครับก็จะมาแต่งหน้ากันนั่นเองเรามาทำคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าเราได้รับคอมเมนต์นะครับจากวิดีโอเก่าของเรานะครับก็คือวิดีโอแต่งตาสำหรับคนตาสองชั้นหลบในนั่นเองนะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนที่ตาสองชั้นหลบในเยอะมากคือทำไป2คลิปยอดวิวก็ค่อนข้างเยอะทั้ง2คลิปเลยคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้บอกก่อนว่าเราจะมา back to basic ก็คือคลิปที่แล้วคลิปก่อนๆเนี่ยเป็นการแต่งตาสำหรับตาสองชั้นหลบในที่มีความแบบว่าเฮ้ยเยอะอยู่ระดับนึงซึ่งวิดีโอนี้เราจะแต่งให้เบาลงและเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตประจำวันหรือแต่งไปทำงานไม่อยากแต่งหน้าเยอะอยากแต่งเบาๆแต่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยตามันป๊อปขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยอันนี้คือเราลงสกินแคร์หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองสำหรับคอนซีลเลอร์ที่เราใช้นะครับเป็นของ Maybelline นะฮะเป็นรุ่น Fit Me ใช่ไหมนี่เป็นรุ่นที่แบบว่าหาซื้อได้ง่ายราคาถูกแล้วก็ดีด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้ใต้ตามากกว่าเหมาะกับใช้กลบสิวนะเพราะว่านางค่อนข้างมีความเป็นเนื้อที่บางเบานั่นเองนะครับเวลาเราแต่งหน้าไปทำงานหรือว่าใช้แบบเป็น everyday look อ่ะเราจะไม่ลงรองพื้นนะเราจะลงแค่คอนซีลเลอร์นะฮะก็ลงเลยแต่จะลงเยอะหน่อยนะเพื่อให้ใต้ตามันป๊อปขึ้นเพราะว่าเวลาใส่แว่นเนี่ยมันจะทำให้ใต้ตาเราดูคล้ำโอเคลงเลยพอใต้ตาเสร็จแล้วปุ๊บใครที่มีปัญหาผิวแบบว่ารอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรอย่างนี้อยากกลบก็สามารถในจุดนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับนางแล้วก็จะลงประมาณนี้นะฮะสำหรับคอนซีลเลอร์ต่อไปเราก็จะลงแป้งนะฮะแป้งก็จะเป็นแป้งทั่วไปแป้งฝุ่นปกตินะครับเราใช้ของสีจันนะครับนี่เลยบอกเลยว่าเบามากแล้วก็ใช้แปรงปัดนะฮะจริงๆขั้นตอนผิวอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะจะลงรองพื้นหรือไม่ลงก็แล้วแต่นะทุกคนเอาที่แบบทุกคนสะดวกจะลงคุชชั่นหรืออะไรก็ตามสบายได้เลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเน้นจริงๆก็คือที่บริเวณดวงตานั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มที่ดวงตาของเรากันเดี๋ยวซูมกันนิดนึงเราจะมาเริ่มที่ดวงตาของเรากันนะครับสำหรับตาเนี่ยใน everyday look หรือว่าที่เราแต่งปกติเราจะไม่ใช้สีอะไรเลยคือแบบใช้น้อยมากหรือถ้าใช้เนี่ยก็ใช้แบบสีเดียวกับบัชออนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะแต่งแบบตามที่เราแบบว่าเป็นเทคนิคที่เราใช้ในการแต่งตาสำหรับตา2ชั้นหลบในนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยอันแรกเราจะใช้เป็นบัชออนนะครับเป็นของนาลีสีเบอร์28 Kiss Me นะฮะเป็นแดงออกชิมเมอร์นิดนึงจะลงเบาๆเน้นว่าเบาๆอันนี้บอกใครบอกตัวเองด้วยหนึ่งเราก็จะเอาสีประมาณนี้เอาแค่แบบเบาๆพอลืมตามาแล้วก็สีตาหายไปโอเคก็ประมาณนี้นะและเราเนี่ยก็จะหาสีที่เข้มเป็นน้ำตาลเข้มหรือจะเป็นคอนทัวร์ก็ได้นะครับมาเพิ่มนะครับอันนี้เราใช้เป็นของ Pink Flash นะฮะทุกคนมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้คือจริงๆมันเป็นคอนทัวร์นะครับแต่ว่าเราเอามาใช้กับตานั่นเองนะฮะไม่ก็หาอายแชโดว์สีออกน้ำตาลเทาๆมาใช้ก็ได้นะครับหรือที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นที่เป็นสีน้ำตาลเทาก็ได้นะครับเราก็จะใช้อันนี้แหละนะฮะตากันนิดนึงขยับเข้ามานิดนึงอันนี้เราจะลงบริเวณเราไม่รู้ว่าทุกคนจะมีชั้นตาเหมือนเราไหมแต่มันจะมีเส้นๆตาสองชั้นที่เราสามารถเห็นได้อยู่เราก็จะลงบริเวณตรงนั้นแหละนะ
อันนี้คลิปก่อนๆ ก็จะน่าจะใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะฮะเออก็ใช้อย่างนี้แล้วก็เชื่อมลงมาตาล่างนิดนึงเนี่ยก็จะได้ตาประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกรีดอายไลเนอร์กันนะครับคนที่ตาสองชั้นหลบในอายไลเนอร์สำคัญนะเออสำหรับเราเราสึกว่าการกรีดอายไลเนอร์คือสำคัญมากคือขาดไปปุ๊บคือเหมือนแบบไม่มีอะไรแล้วอะเออสีก็หายไปแล้วเหลือแค่อายไลเนอร์นั่นเองเราใช้อายไลเนอร์ของ Super Shade นะครับรุ่นนี้เลยมองไม่เห็นชื่อเพราะมันสะท้อนเนาะ Super Stay Liquid Liner มันจะเป็นหัวผู้กันหน่อยนะไม่ใช่หัวเมจิกนะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเขียนแบบของเราให้ดูกันว่าเขียนยังไงเขียนแบบเส้นเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ไม่ยาวนะครับสั้นๆพอประมาณนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเราใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนเออก็อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แล้วก็อีกข้างหนึ่งด้วยเขียนขอบมันก่อนแล้วค่อยมาเติมสีให้มันเต็มนะจะได้ง่ายไม่ต้องกรีดทั้งตาก็ได้กรีดแค่หางก็พอแล้วนะเราก็จะได้อายไลเนอร์ที่แบบดูดีนะเออถ้าหากว่าอยากให้มีความว่าแบบว่าตาป๊อปมากกว่านี้อย่างนึงที่เห็นชัดสำหรับคนที่ตา2ชั้นหลบในก็คือขนตานั่นเองนะฮะก็อาจจะปัดขนตาด้วยก็ได้ซึ่งต้องเลือกนิดนึงมาสคาร่าที่ใช้สำหรับปัดขนตาที่ธรรมชาติเนี่ยหายากมากแต่เราก็หากันจนเจอนะครับนั่นก็คือของพี่น้องฉัตรนะฮะ Brow It ตัวนี้เลยนะเป็นรุ่นที่แบบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนชื่อรุ่นว่า My Everyday Mascara นะคะเป็นมาสคาร่าที่หัวแบบเป็นหวีอ่ะทุกคนหัวเป็นหวีแบบนี้เป็นเส้นสวยอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ทำให้แบบว่าขนตาเราจับกันเป็นก้อนนะเออมันจะให้งานที่ค่อนข้างธรรมชาติมากๆเลยนะคะปัดด้านล่างด้วยตาก็จะมีความพอปๆขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือแก้มเอ่ยทาปากเอ่ยก็แล้วแต่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราทาบ้างหรือจะทาปากนิดนึงก็ทาปากกันนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปขอถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็ใส่แว่นตานะฮะลิปของ 4U2 นะครับรุ่น Touch My Lip นะจ๊ะสีเบอร์18เดี๋ยวเราไปถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเรากลับมาใส่แว่นตากันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นแว่นตาสายตาจริงๆนะเอออยากให้ทุกคนสังเกตมันคือแว่นสายตาของฉันจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่าตาฉันก็จะดูเล็กลงนะฮะนี่ สำหรับการแต่งตาของเรานะครับก็ประมาณนี้พอใส่แว่นปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าตามีความป๊อปขึ้นมานะฮะเฮ้ยไม่ได้เปรียบเทียบกับตอนที่แบบว่าไม่ได้แต่งตาเนาะเออเสียดายอะเรารู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เราชอบที่สุดเลยก็คือการกรีดอายไลเนอร์เรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นตัวเองกรีดอายไลเนอร์แล้วเรารู้สึกแบบว่าสวยจังนึกออกป่ะทุกคนมันจะมีความรู้สึกแบบว่าสวยจังเลยอะกรีดอายไลเนอร์แล้วสวยจังเลยอะสำหรับวิดีโอนี้กับการแต่งหน้านะฮะกับการแต่งตาหรือแต่งหน้าดีแต่งหน้าละกันแต่งหน้าของคนที่มีตาสองชั้นหลบในใส่แว่นก็มีประมาณนี้นะฮะสามารถไปแต่งตามกันได้หรือเอาวิธีของเราที่เราแต่งเนี่ยไปปรับใช้เข้ากับตัวเองก็ได้นั่นเองนะครับทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะมาอัปเดตให้ดูกันถ้าหากชื่นชอบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจะได้แบบว่าเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เราจะได้มี energy ในการมาแบบว่าcreate look แต่งตาสำหรับคนตาสองชั้นหลบในเพิ่มอีกนั่นเองนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย